เออคนบอกว่าเอาขึ้นบ่ได้โอ้โอ้ขึ้นมาแล้วสวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาพี่น้องมาดูคนลงปลาครับที่บ้านตลาดโพครับตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาสบุรีรัมย์พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเลยครับภายในกำลังเตรียมแล้วครับผมเอาละครับพี่น้องวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากข้างบนนะครับผมเออเสียแท้ครับโอ้ยยตาเกบองกดยาวเนื้อไรบาทรอกมันมันมีผู้รับคืออยู่นะครับราคาถูกในตาโดยเองนะครับเอาละครับมาดูบรรยากาศเด้อครับก่อนลงเฮนะครับดู FC ด้วยครับผมดูบรรยากาศไปพอต้องมาดู FC ด้วยโอ้ดูปลาเออนู่นแหละครับฝั่งนู้นก็เตรียมกันแล้วไก่ขี้ฮอดเวลาแล้วพี่น้องเออปลาบ่อนดุ้มดำดุ้มดำอยู่นี่ไซส์ใหญ่ครับตัวละ30โลพอโอ้มีตัว30โลไหมเนี่ยโอ้ยทองคนเลยน้องพี่น้องเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้ชั่วช้ากันครับโอ้ยน้องเอ้ยนะครับเอาผมมาสั่งไปเลยนะครับรางวัลป่าใหญ่นะครับพี่น้องนะครับมีรางวัลป่าใหญ่มื้อนี้ก็คือสิว่ามีจอบร้อยล่ะมั้งจอบร้อยอยู่บนล่ะนะครับมื้อนี้เรามีจอบร้อยครับมื้อนี้รางวัลใหญ่ก่อนเที่ยงนะครับผมกรรมการเดินร่วมเนาะทั่วน้องนะครับกรรมการเก่าหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่เก่าหมู่บ้านกับสิย่างรอบน้องอยู่นี่ล่ะครับมันว่าน้องไม่ใหญ่นะครับรวมกำนันพร้อมนะครับเอาพี่น้องอีกจํานวนกรรมการก็กําลังทำสัญลักษณ์นั้นอย่างยืดเดียวอีกสักพักก็สิเดินขายบัตรนะครับพี่น้องก็อดใจรอจักน้อยกินข้าวกินน้ำเวลานึงครับใส่เด็กจักน้อยเวลากับขึ้นอยู่กับเงินสามวันไม่ควรสร้างไก่จักน้อยครับหลายเฮือตอนนี้เขาเฮือพี่น้องมาครับกาวเวลาเพื่อนมือมาหลายเฮือเพื่อนก็มาตามเพื่อตกลงกับนายว่าต้องย่างตำจนสามวันสามวันจนไปถึงกับเนื้อการนะครับเดือดสองโมงครึ่งซื้อบัตรแล้วครับพี่น้องจะเคยว่าบัตรหายบัตรแล้วก็นี่แล้วก็นั่งรอสักขีพยานครับมัดไว้เตรียมสัญลักษณ์ปลานะครับไว้นะครับแค่300นะครับฝั่ง200พี่น้องเยอะดูเยอะครับแค่300บาทตั้ง200บาทนะครับบรรยากาศพี่น้องใกล้แล้วใกล้สิหมดเวลาแล้วครับว่าส่งส่งส่งผมไว้แทงปลาบอกส่งผมเลยไว้แทงปลาเอ้ยพี่น้องปลามีแต่ตัวใหญ่ๆครับงานนี้มีขาดแน่นอนครับแหมมีขาดมีส้มกันสนั่นครับผมไม่มีขาดเป็นไปไม่ได้ครับปลามีแต่ไซส์4-5โล10โลมั้งเอาขายบัตรอยู่พี่น้องใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับต่างคนต่างจดจ่อกันอยู่ริมฝั่งปลามีแต่ตัวใหญ่ๆเอาละครับไม่รู้แหใครจะพันใครอ่ะวันนี้แหน่าจะเยอะแน่นอนครับขายบัตรไปจักน้อยก่อนพี่น้องอู้ยดูปลาดูๆนู่นนี่แหละครับนั่งกันเต็มฝั่งแล้วครับรอพี่น้องรอนาทีระทึกครับระทึกแน่นอนพี่น้องแห่แรกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่รู้ใครจะโดนปลาใครจะโดนไม้ล่ะครับแต่ปลาตัวใหญ่ๆแน่นอนรอลุ้นกันไปพี่น้องรอเบิ้งครับรอรับชมความตื่นเต้นนะครับผมที่บ้านตลาดโพตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาสบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับเริ่มแล้วทยอยมารอกันตรงริมฝั่งเยอะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศขายบัตรนะครับโอ้คึกคืนมากครับผมชาวบ้านให้ความร่วมมือกันดีมากครับผม
เต็มเอาละครับเริ่มแล้วครับทยอยลงกันแล้วครับเวลาดูแน่นอนครับ3โมงครึ่งเบิ่งเลยต่อไปแล้วครับ3โมงครึ่งก็ว่ากันพี่น้องก่อนสิลงครับขายบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งฝั่งนี้บ้างครับโอ้ฝั่งนี้น้ำสิตื้นกว่ามั่งครับลองดูบรรยากาศเลยครับผมหนองยาวๆไปเลยนู่นเสียนแหเพียบเลยครับผมโอ้ยดูปลาฝั่งนี้พี่น้องเอ้าเราลุ้นกันครับใกล้เวลาแล้วพี่น้องครึ่งชั่วโมงครับเมื่อตื่นยางดอกแก้วก็หนึ่งได้ยิงสักสามแปะเอาละพี่น้องตื่นยางเล็กน้อยหน่อยดอกแก้วดอกแก้วแตกกันมาแล้วสัญญาณแล้วครับผมสัญญาณกำลังชิบครับขออนุญาตแจ้งอีกเรื่องนึงครับลืมไปครับเพราะว่าบ่อนี่มันเป็นบ่อที่เอาละครับเอาละครับเอาได้เวลาลงแล้วครับผมเอาโอ้ดูครับติดไม้โอ้ดูตัวเล็กตัวใหญ่อยู่สายพี่น้องโอ้เอาตรงไหนดิโอ้เออกันโอ้ไฟวันเต็มแหมดครับเอาแล้วครับพี่น้องทางหน้าผมตรงนี้วู้วไหล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 ทางไหนวู้โอ้เอาโอ้ดูไฟดูไฟกันวดวดเลยครับทางหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยใกล้ๆมองนี้แหละเอามัดแหไว้แล้วครับมัดแหไว้แล้วครับช่วยกันจับแล้วดูนายชิดถูกตัวใหญ่ครับโอ้ดูดูโอ้ดูแหฝั่งนู้นดูดูดอกเอ้ยดูดูเอาละครับเอาละครับฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนเนี่ยโอ้ไอ้ที่ติดตัวใหญ่เอ้าโอ้ยพี่น้องนี่ดีดีดีฝั่งนี้มีตัวใหญ่ๆดูเอาใกล้ๆดิโอ้ปลาปลาดุกปลาอะไรเนาะปลาหูปลานิ่มปลานิ่มพี่น้องโอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้ยปลาดิ่มใสกับสองโลแล้วครับโอ้ไหนไหนทางไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้เอาเดี๋ยวไปดูปลาหุ้นก่อนพี่น้องเอาโอ้ยปลายักษ์โอ้โอ้ยปลาดิ่มตัวใหญ่ๆเลยเออไหนไหนนะโอ้ดูดครับแหดูดพี่น้องดูดแล้วครับที่เขาโหกันเลยก็ได้อยู่ระดับนี้แล้วโอ้ดูดดูดโอ้ฝั่งนี้ปลาใหญ่ปลาใหญ่กันครับโอ้เดี๋ยวพี่น้องดูกองเชียร์ครับกองเชียร์เต็มบึ๊บเลยไหนตัวใหญ่ขึ้นตรงไหนบ้างเนาะนี่โอ้โอ้ลุดลุดลุดแหพี่น้องโอ้นี่นะครับตรงนี้น่าจะติดตัวใหญ่บ้างนี่คนมุดบ่คนลงเรือเลยนี่ผมมาเมื่อสักครู่คนลงเลยครับบ้านหาอาสุติป้าครับตรงนี้นี่โอ้ยดู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 พี่น้องดูนะนั่น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 ละตัวบักไงเลยครับตัวบักไงเลยครับโอ้ว้าวดีละนั่นละคนที่แจ้งอ้าวเรือจมพี่น้องเรือจมนี่เรือจมโอ้เรือจมแงวโอ้ยโอ้ยอันนี้มันคนนี่ยังนี่ปลาบ่น้องพี่น้องมันปลาหรือคนดำน้ำโอ้โหอะไรอะไรไกลตรงนี้พี่น้องจะพาเปลี่ยนโอ้โอ้อะไรทางนู้นโหกันโอ้ยดูทางนู้นโหกันขึ้นดุ๊กดั๊มๆอยู่พี่น้องเอ้านี่ๆๆ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 
บ่ไปแล้วนู่นไปนู่นไปนู่นโอ้ยหลุดเหไปแล้วพี่น้องเอา
ก็ยังมีเหลืออยู่บ้างเลยเนาะโดนวะนี่พี่น้องปัดดุ๊กโอ้ใส่ใหญ่หลุดแผลครับตัดตรงประชาธิปไตยช่วยเธอมากมากนะครับก็ถือว่าเราต้องสายนะครับโอ้คนบอกว่าเอาขึ้นบนได้โอ้โหโอ้โอ้ขึ้นมาแล้วโอ้ตัวอย่างใหญ่พี่น้องโอ้โอ้เอาไปบ่พี่น้องไปบ่โอ้ลุ้นลุ้นลุ้นโอ้ตัวอย่างใหญ่ครับผมโอ้พี่น้องได้กันทุกคนครับตาตัวใหญ่ๆกันดูรอลุ้นปลาใหญ่กันดีครับผมปลาใหญ่จะอยู่โซนนี้แหละครับนี่ไม่รู้ใครจะได้อีกอไฟตัวอะไรวิ่งตัวอะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะโอ้สภาพงานเทล่ะเดี๋ยวน้องอาจจะเป็นสภาพครับโอ้คนหรือปลานี่มาเลยเอาวานเลยครับวานเลยยังไงนี่เออบ่ถึงโอ้ภาพเริ่มทางมาเลยนะไอ้เล่าภาพน้ำวานเลยไอ้เล่าไอ้กันเลยโอ้โหใครไปเองโอ้พี่น้องโอ้โหนี่ปลานิ่มมีในไซส์สวยๆครับเนี่ยต้องปลานิ่มไหนก็ต้องมีได้เลยปลานิ่มมีก็จะพี่น้องมาเบิ่งปลาใหญ่ครับโอ้โหกิโลดิครับพี่โอ้ยมีตัวเยอะจริงๆไม่ต้องมาดูโล่ง1,200ขายเล่นเออแหนะไม่เป็นปลานี่แหละครับกุมารครับผมหัวใจไกลครับสายความวัดมันไงจังหวะเรียกเขาเปล่านี่พี่น้องอยู่กลางใครเป็นเหยื่อเนี่ยกำลังโอ้ยเดี๋ยวใจแม่ทำเพิ่มเนี่ยใหญ่ครับใหญ่เพิ่มเลยใหญ่เพิ่มตัวงามงามพี่น้องตัวละโลโลตัวนี่1,200ว่ะอุ้ยพี่น้อง1,200นี่เลยครับเก่าได้คือเร็วนั่นล่ะพี่น้องแต่ละคนดูครับแหน1ปลานิ่ม3 4ตัวโอ้มาดูปลาใหญ่พี่น้องนี่ก็โดนโอ้ยปลาดุกดูปลานิ่มตัวนั่นแหละครับดูปลานิลพี่น้องโอ้ยมีแต่ตัวเป็นกิโลเจ้าอยู่ตรงไหนปะต้องแห่เอ็มนี่แหละครับพี่น้องเสียนแห่เสียนแห่ผู้น้อยครับโอ้ยตรงวันไหนจะได้เข้าไปดูวันนี้แหละครับเย็นๆบ่ายๆครับโอ้ยพี่น้องโคตรดีๆได้ลูกเป็นกิโลเลยครับโอ้อันนี้อะไรปลาหนิงโอ้ปลาหมอจังเยียบโอ้โหตัวเท่าฝ่ามืออะตัวเท่าฝ่ามือหมอตะกับเนี่ยหมอตะกับมั้งอาจจะเรียกคนละอย่างไหมหมอจังเยียบหมอจังเยียบนี่นะครับเซียนเซียนแห่ผู้น้อยครับมีผู้สืบทอดครับตำนานแห่ต่อไปครับตัวใหญ่พอแกะออกมาแล้วก็นี่นะครับรับเลยตื่นตาตื่นใจครับพอแล้วกลับบ้านนะ
เขาหายไปสร้างไว้ผู้ใดเบิดลุ่งแล้วเขาจะมีอย่างนั้นมาสร้างได้นะกรรมการเขาจะซื้อไปได้รางวัลที่หนึ่งครับตัวนี้พี่น้องมีสามรางวัลครับวันนี้มีสามรางวัล1 2 3เนี่ยน่าจะรางวัลเท่าไหร่นั้นยังไม่รู้ครับวนวนกันต่อพี่น้องเดินเลาะเดินเลาะก่อนครับปากคอคอหน่อยปากคอหน่อยเออปากคอหน่อยพี่น้องเออเริ่มได้ปลาเล็กกันเยอะขึ้นแล้วครับนี่มีฮอดปลาเรียกปลาอะไรครับพี่ปลาไข่ปลาดูดปลาช็อกเกอร์ครับพี่น้องพี่น้องเฮ้ยแฟนคลับด้วยครับแฟนคลับขอบคุณหลายๆครับยังจำสุริยะได้ครับผมเดี๋ยวแฟนคลับผมมีทุกรุ่นครับพี่น้องเลาะกันไปเรื่อยๆครับผมยกโชว์หน่อยเร็วโอ้ยพี่น้องดูแต่ละคนครับดูครับข้างหลังเด้อดูเริ่มมันแข็งมากเลยกำลังมา20 30โลนู่นแหละครับนี่พี่น้องมาฝั่งนี้มาดูคนได้ปลาตัวใหญ่ครับโอ้ปลาไรด้อเนี่ยเอาจะยกขึ้นแล้วครับอาจจะยกโชว์แล้วครับอยู่ข้างๆตรงนี้แหละโอ้ปลาน่าจะเป็นปลาปลาอะไรพี่น้องปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเดี๋ยวเดินไปดูครับผมดูแห่นี่ครับโอ้โหปลาตัวใหญ่มากพี่น้องโอ้ยปลาดินตัวดูดูครับนี่ปลาหยังเนาะครับโอ้ยปลาได้ปลาใหญ่ด้วยครับโอ้โหอันนี้ปลาหยังเนาะตัวใหญ่ไหมปลาจีนเลยก็ปลาจีนโอ้บึงปลาจีนก้อนนี่นะครับเสียนน้อยเสียนน้อยเสียนน้อยโอ้โหเอาทางนี้หลุดตกน้ำหรือเปล่าโอ้โหโอ้หลุดตกน้ำพี่น้องโอ้ดีครับปลาใหญ่เมื่อกี้ดิโอ้รุนกระสอบรุนกระสอบโอ้ลีเดอร์บรรยากาศพี่น้องกับมุมฝั่งนี้ครับนี่แหละครับปลาที่อุ้มขึ้นมาเมื่อกี้นะครับถ่ายรูป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 ไอ้ปลาอย่างครับปลาจีนปลาจีนพี่น้องปลาจีนโอ้เออถ่ายแล้วครับมูนอุ้ยปุ้ยแล้วครับเฮ้ยดิโอ้มานมานมานครับโอ้แห่แรกติดแบบนี้ป่ะครับย่าโอ้แต่ละคนขึ้นมาพี่น้องโอ้เจ้าเดียวกันเจ้าที่ได้ปลาใหญ่นี่แหละครับโอ้ปันนินพี่น้องท้ายดูท้ายดูท้ายท้ายเขาเห็นไงท้ายเนี่ยตัวไงไงตัวน้ำงามเลยเอ้าทำหน่อยน้อยยกปลายโซ่โซเบิ้งให้ออกกล้องนี่เออนี่ว้าวนี่นะครับโอ้ยเขาไปไงครับพี่น้องโอเคครับผมนี่โอ้โหดูปลาหมอปลาหมอตัวใหญ่ๆอ่ะโอ้ยใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ครับครับเอาละครับเดี๋ยวไปหาดูปลาชวนใหญ่ๆฝั่งนู้นต่อพี่น้องพี่น้องเปิดปลาไปช่างครับเอาไปลุ้นรางวัลกับเขามี3รางวัลนะครับผมเอาไปครับช่างไหมครับนี่ขึ้นมาไปช่างเก่าซ้ำไปช่างไม่ได้ครับนั่นมาถึงเอาแต่ช่างใหม่มาแปดโลปลาดูงักกับมาถึงเอามาเลยมาเอาทางนี้ไอ้ยอดจังปลาแข่งกันแล้วครับก็ปลาจีนปลาจีนอันนี้เอาตาดอกมาถึงแล้วครับไปเอาตาดอกนี่นะครับกองเชียร์เยอะๆมากมายกองเชียร์เยอะๆมากมายเราพบว่าเย้อาจารย์เลยนี่โอ้ใช่ต้องคุยช่างเลยใช่ต้องคุยโอ้นี่พี่น้องคู่แข่งมาแล้วครับคู่แข่งเป็น
ต้องเอาปลาดุกใหญ่เที่ยวไปเที่ยวเที่ยวก็น่าก็ไปเก้าโลครับเขียนซื้อไว้เขียนต้องเขียนซื้อไว้แล้วครับตัวใหญ่มาอีกแล้วเจ็ดโลครึ่งสิบโลสามขีดครับแม่เอาไปช่างกับเขาอ่ะเขามี10โลกว่าดูลมแรงอยู่เนาะใหญ่สุด10โล2เอารอลุ้นรอลุ้นตัวใหญ่อีกครับแต่ลูกคือวันนี้เป็นคือไปป้อยเนาะเรื่องนี้คืออะไรอากาศมันครึ้มครับกรรมการเราเย็นมันหนาวจวดกันจักหน่อยได้ตายแล้วสุดคอครับได้แซมหรอครับไปบ้านเนี้ยก็จะได้อีกมาแล้วพี่น้องจะไปช่างกับเขาสักหน่อยสิเฮ้ผู้ใดเล็กยังไปมองเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่10โล2ตัวใหญ่โตครับนี่ครับมาเบิ้งเพิ่นเพิ่นเอารถพ่วงมาขนป่าครับเบิ้งเด้อครับอันนี้เป็นซาเล้งแล้วนะครับซาเล้งนี่ครับไอ้เจ้าเดียวซาเล้งเรามีพ่วงอีกครับนี่รถ10ล้อครับมาเบิ้งครับพี่น้องนี่อ้าวพี่น้องเป็นถังกับมิดเนี่ยมีพ่วงมาเลยครับรถ10ล้อครับเนี่ยถังนี่เป็นน้ำแข็งครับโอ้พี่น้องเบิ้งเอาได้ป่ะเนี่ยพร้อมเลยครับพร้อมเลยพี่น้องพกถังน้ำแข็งพกที่ขนปลาพร้อมครับโอ้เป็นพ่วงมาโดยตรงเลยเนี่ยเด้อพี่น้องตัวใหญ่ครับผมมันครับแน่นอนคนๆน่ะนี่ครับผมเรื่องเนี้ยปานินเป็นน้อยด้วยนี่รถพ่วงครับพ่วงซ้อนพ่วงครับผมอันนี้คือรถพ่วงของแท้ครับพ่วง3ล้อแล้วก็พ่วงรถเข็นครับผมโอ้ดูพี่น้องมีหลากหลายครับ3ตัวลุ้นปลาใหญ่กันต่อเรื่อยๆครับผมพี่น้องมาเบิ้งปานินครับตัวใหญ่ๆเลยครับผมตัวเป็นกิโลโอ้นี่ครับเซียนแหผู้น้อยนี่เซียนแหเซียนแหโอ้จวดพี่น้องมันกันมากเลยได้ตัวใหญ่ไปช่างกับเขาไหมดิกำลังมันเลยพี่น้องปลานิลไซส์ใหญ่ๆเที่ยวละตัว2ตัวหวานไปเรื่อยๆครับแล้วพี่น้องปลาดุกใหญ่ขึ้นมาอีกตัวแล้วครับนี่ๆนี่แหละเพิ่นนี่เลยครับเป็น FC เป็นคนแจ้งข่าวให้ผมมานะครับนี่พี่น้องเป็นคนในพื้นที่ด้วยครับผมปลาตัวใหญ่โอ้วัดครอบคนเลยดิโอ้ได้ปลานิลมา2ตัวพี่น้องสวยงามๆเลยนี่ครับยังมีปลาเรื่อยๆอยู่ครับปลานิล2ตัวลุ้นปลาใหญ่กันไปเรื่อยๆครับก่อนที่เขาจะชั่งนะครับจะได้รางวัล1 2 3นะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องก็จะได้ทราบผลรางวัลปลาใหญ่นะครับตัวนี้ก็รอลุ้นไปเรื่อยๆน้ำกันด้วยครับเอาพี่น้องมาเบิ้มกันชั่งปลาครับโอ้นี่ครับหลายเจ้าเลยครับผมนี่ใหญ่สุดครับประมาณโล8 2โลหรือมั้งครับเนี่ยนี่ด้วยครับใส่ลอยน้ำไปด้วยเลยครับนี่
บรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับผมได้ยินเสียงโฮฮิฮูตรงนี้มีอะไรดีไหมเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้ใบใหญ่มากตรงมุมเลยนั่นพี่น้องตรงมุมที่เขาโฮโฮกันเมื่อกี้เนี่ยปลาใหญ่ปลานิ่งปลาดุกโอ้ปลาดุกใหญ่ครับจะขึ้นแล้วครับปลาอะไรปลาดุกโอ้ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้เอามาชั่งกับเขาไอ้ตัวใหญ่อยู่นะตัวดีดิมาเบิ้งปลาครับเป็นกระสอบเป็นท้ายรถโอ้เป็นปลาหลายๆครับปลานิ่มบอกดูครับปลามาเห็นเจ้าได้หลายปลากันเป็นกระสอบเลยไอ้ยาโหหลายโลเลยพี่น้อง20กว่าโลนะครับ30โลประมาณหลายครับหลายครับตัวใหญ่ๆครับนะครับคนเส้นเจ้าที่นะครับน่าจะได้รางวัลตัวใหญ่สุดแล้วมั้งอันนี้ขนาด100กว่าโลอยู่ครับนี่ปลา400นี่400นี่โอ้ยพี่น้องดู400ครับนี่400ทั้งหมดใช่ไหมครับผมเสียสามบาทครับทั้งหมดนี่แม่นว่าสี่ร้อยแม่นเส้นนะครับเออได้ดีครับเส้นเมื่อเช้าได้เลยครับเส้นก้อนมูดิเออเส้นก้อนมูดิได้ปลาใหญ่เลยน่าจะขึ้นนำแล้วตัวนี้นำแล้วพี่น้องใกล้จะหมดเวลาแล้วโอ้เขาโหอะไรกันตัวนี้จะได้พันหนึ่งอยู่เขาโหอะไรกันพี่น้องเขาโหอะไรกันครับมีขึ้นมาจานเลยด้วยปลาใหญ่สุดด้วยของโอ้ปลาดุกใหญ่มาเลยวันปลาดุกใหญ่พี่น้องเลือดแสงหาเม่นกัดหินนะครับสำหรับปลาตัวใหญ่เอาตู้นี้เราก็จะจับได้ใช่ไหมครับเอาไปช่างดูครับสมองไปแข่งกับช่างวอนแล้วพี่น้องเอาไปช่างดูเลยขอบคุณเลยครับนี่เสื้อเลยครับเอามาช่างเอาลุ้นครับ10 โล สองโอ้ผมว่าน่าจะยังไม่ถึงนี่ครับสิเขาเอาปลาปลานิ่มสิเปลี่ยนป่ะครับข้องใจครับข้องใจเจ้าแบดขีดจังโดนมาใหม่ข้องใจ10 โล8ขีดเด้อครับอ้าวนี่ตัวที่ขึ้นมาใหม่พี่น้องตัวที่ขึ้นมาใหม่อันนี้ตัวใหม่ครับตัวใหม่ทำลายสถิติได้ป่ะว้าว7 โล 6 7 โล 7นะครับจังโดนยังรั้งแชมป์อยู่ครับผม10โล8ครับผมเอารอลุ้นจะมีใครโค่นแชมป์ได้ไหมใกล้จะหมดเวลาแล้วครับตัวนี้ก็ใหญ่ครับน่าจะไล่เลี่ยกันนะครับข้างแล้วเป็นข้างแล้วก้อนเจ็ดโล่หกแล้วมาเออโอ้โห9 โล ครับ9 โลเอาละพี่น้องรางวัลที่1นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องตามไปแล้วในรางวัลที่1ได้ได้หลายเงินไปได้เออจังวอนพี่น้องจังวอนครับไม่ว่าได้ปลาประมาณติได้อยู่ประมาณโลกัวครับโอ้ดีใจนะครับดีใจนะฮอดบานเด้อไปฮอดบานเด้อมาดูกับสีแล้วเดี๋ยวรางวัลที่1พี่น้องนะครับรางวัลที่29โลครึ่งพี่น้องนี่2 โล 9โลครึ่งครับ9โลครึ่งเป็นรวมทำบุญนะทำบุญนี่ครับชมเชยครับมีชมเชยมี2คนโอ้ยังมีคนใหญ่มาสร้างอีกพี่น้องโอ้หมดเวลาแล้วครับพอเราดีมาขายมาขายอ้าวดีรอรับรางวัลเสร็จแล้วก็กินไปเราก็ได้เงินเพื่อนกันส่งท้ายมาฝากกันแค่นี้แหละครับผมตั้งใจเฮ็ดกันบ้านตลาดโพนะครับผมกรรมการอำเภอลำไปมากที่สุดครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆครับเราพบกันในคลิปใหม่นะครับผมก็ขอบคุณนะครับ